เก่าที่คุยกันในยุคก่อตั้งเริ่มก่อตั้งของสมาคมก็แสดงว่าตอนนี้เราก็เริ่มดำเนินการแล้วใช่ไหมครับครับใช่ครับเริ่มแล้วก็ที่งานกิจกรรมแรกก็ขายเสื้อยืมที่ระลึกครับกิจกรรมที่สองก็เป็นการเสวนาเพื่อให้ข้อมูลนะเพื่อให้ข้อมูลกันครับอาจารย์คิดว่าไงครับนี่มองในแง่สำหรับอาจารย์ที่อยู่ในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ถ้ามีสมาคมแบบนี้เกิดขึ้นมันจะเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนสำหรับวิทยาลัยครับอาจารย์ตอนนี้ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้ก็ถ้ามีสมาคมเก่ามันจะช่วยขับเคลื่อนหรือจะดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์หรือมีส่วนช่วยมีการสนับสนุนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะมีส่วนร่วมยังไงบ้างครับในแง่ของที่ผู้จัดเป็นผู้บริหารครับก็หลายคนก็คาดว่ามันก็อาจจะดีหรือไม่ดีมีทั้งสองแบบนะครับถ้าในทางที่ดีคือสิ่งเก่าก็มาช่วยมหาลัยหรือสิ่งตอนที่ไม่ค่อยจะมีตังค์อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งเก่าช่วยกันจะทำไปอย่างนี้แต่ในขณะเดียวกันเอ๊ะหรือว่าจะมาเสริมหรือว่าจะมาค้าอะไรหรือว่าจะมาสนับสนุนอะไรฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดมาเป็นรูปแบบยังไงแต่ตอนนี้ไม่ว่าจะยังไงก็สงสารก่อนว่ามันจะเกิดได้หรือเปล่าในการสมัครเข้านะครับเพราะว่าดูท่าแล้วมันก็ยังจะเป็นรูปแบบต่างค่อนข้างยากถ้าไม่ที่ตั้งแต่ตอนนี้นะครับแน่คนก็จะเดินออกไปเรื่อยสาขาที่เก่าในอนาคตของเราเกาหลีกำลังจะออกจากห้องแล้วนะครับเก่าฝันเปล่าไปที่จะไปฝันของไทยด้วยก็แสดงว่าตอนนี้มันก็มีทั้งข้อดีกับข้อเสียในแง่ของคนภายในใช่ไหมครับก็มันก็แล้วแต่ว่าใครจะมองจะมองอย่างไรมองอนาคตว่าจะเป็นยังไงก็เลยเรายังข้ามการไม่ได้จนกระทั่งเราจะเห็นว่าสมาคมสิทธิ์ไทยส่วนใหญ่ตั้งไทยเป็นไทยแล้วก็ตั้งขึ้นมาอย่างชัดเจนจดทะเบียนสามารถตรวจสอบได้หรือตอนนี้ที่เราควรจะรีบเกิดที่ผมแต่งสมาคมที่รีบเกิดเร็วๆนะเพราะว่ารุ่นที่หนึ่งของเราเนี่ยครับอาจารย์อายุยังอยู่เนี่ยก็รู้จักทุกคนนะครับอาจารย์ก็ยังรู้จักทุกคนนะครับอายุจะไปไหนเอาขนาดก็ไปจะได้รู้ไปตอนนี้ก็จริงๆคืออยากจะบอกนะครับรุ่นในห้องทั้งหมดเนี่ยรุ่นผมประมาณหนาแน่นมากที่สุดแล้วนะครับกี่คนตอนแรกจะบอกว่าอาจารย์รุ่นอาจารย์อายุนะว่าอาจารย์ยุ่งอาจจะมาอะไรอ่ะ 33% หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็เหลือ 0% แล้วนะครับครับรุ่นประมาณ 40% นะครับ18ใช่มั้ยฮะ19 19 19มา 40% 17มาเมื่อกี้17มา 30% 50% นะแต่หายไปแล้วตอนนี้เหลือรุ่นผมเนี่ย 40% ครับแสดงว่าผู้จัดก็เห็นด้วยใช่ไหมครับสำหรับการจะเกิดสมาคมสิทธิ์เก่าที่เป็นรุ่นที่เกิดได้เร็วๆนะครับครับอาจารย์แอบมีอะไรไหมครับตอนนี้ผมว่าถ้าไม่กระจายความเห็นไปที่ผู้ชมนะครับก็จะดีหน่อยอาจารย์แอบมาแล้วครับอาจารย์แอบจริงๆอยากให้ตะล่อมสมัครใครแล้วก็เป็นโค้ชก็ได้แล้วก็จะได้พูดให้ทั่วถึงนะครับผมขออนุญาตแสดงความคิดเห็นกับท่านนายครับเอาความคิดเห็นส่วนตัวก็คือว่าตอนนี้ชมรมของเรายังไม่เป็นรูปร่างเราเห็นแต่ว่าเราเป็นชมรมศิษย์ริยสินบางคนก็ว่าเป็นชมรมศิษย์เก่าหรือริยสินครับแต่ผมยังเห็นด้วยกับคำว่าชมรมศิษย์เก่าศิษย์เก่าคือศิษย์เก่าเรื่องศิษย์เก่าปัจจุบันเขาก็มีองค์กรเขาอยู่เนี่ยทีนี้เรากำลังตั้งสมาคมศิษย์เก่าผมยังจะกลับย้อนกลับไปว่าเราอยากจะเป็นชมรมศิษย์เก่าท่านก็อยากจะเห็นว่าชมรมศิษย์เก่าของเรานั้นเป็นรูปเป็นร่างมีกรรมการมีการดำเนินงานมีแผนงานมีอะไรทุกอย่างแล้วค่อยพัฒนาขึ้นเป็นสมาคมเพราะว่าสมาคมมันเป็นนิติบุคคลนะครับเราจะต้องจดทะเบียนเมื่อเราจดทะเบียนแล้วเราจะต้องมีแผนการดำเนินงานจะต้องมีการแสดงผลการดำเนินงานเราจะต้องมีเงินทุนครับผมเคยคุยกับงบว่าถ้าเรามี20,000นะครับเราจะตั้งสมาคมได้ด้วยทุนจดทะเบียนแค่3,000แต่ว่าเราจะหาเงินได้อย่างไร
ราจะหาเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเราจะมีกรรมการเราจะทำงานต่อไปด้วยเงินสองหรือเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเราทำชมรมของเราให้แข็งแรงเป็นอลัมไนเป็นยูริกสิทธิ์อลัมไนเราทำได้ก็สามารถทำได้ทันทีเพราะว่าชมรมสิทธิ์เก่านั้นมันเป็นแค่คลับหรือเป็นแค่แอสเซมบลีเราจะทำอะไรก็ได้ไม่ต้องไปคำนึงถึงกฎระเบียบข้อบังคับในการที่จะตั้งเป็นสมาคมเราจะขายเสื้อเราจะทำอะไรก็ได้เป็นพี่เป็นน้องกันมีคนกลุ่มหนึ่งขึ้นมาเป็นคณะทำงานเราก็ทำได้ผมคิดว่ามันจะเวิร์กมันจะก้าวหน้ามากกว่าแต่ถ้าเราเป็นสมาคมแล้วเราจะต้องการความร่วมมือหลายฝ่ายสังเกตเห็นอาจารย์ดูสิวันนี้กำลังดอกแก่นพูดตามตรงเลยเพราะว่าถ้าดุริยสิทธิ์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของเราเหมือนกับไม่ให้การสนับสนุนมันก็ไม่มีประโยชน์กับที่จะตั้งสมาคมจริงไหมครับเพราะว่าสมาคมนั้นอย่างมหาลัยพัทยาเขาก็มีสมาคมศิษย์เก่าเขาแข็งแกร่งนะครับแต่เรายังเป็นอะไรที่เล็กๆมากเลยนะครับมีเล็กๆมากเลยแล้วก็คนที่จะมาเป็นนายกสมาคมหรือกรรมการสมาคมนั้นจะเหนื่อยมากผมถามเพื่อนผมที่เป็นนายกสมาคมนอกที่เราทำงานด้วยกันถามว่าถ้าเราจะจัดตั้งสมาคมเนี่ยคุณสมบัติของนายกควรจะเป็นคนเช่นไรก็บอกมา3-4 อย่างครับ1ต้องมีเงิน2ต้องมีบารมี3ต้องมีเวลาไม่งั้นสมาคมมันเดินไม่ได้ครับเมื่อเราเป็นสมาคมแล้วเนี่ยมันจะมีภาษีสังคมเข้ามาเยอะเพราะเราจะไม่ได้อยู่เฉพาะในดุริยศิลป์เราจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับสมาคมอื่นๆทุกสมาคมหรือทุกหน่วยงานของส่วนที่เกี่ยวข้องกับดุริยางค์ศิลป์หรือดุริยางค์ศิลป์นะครับแต่ทีนี้ความจริงแล้วถ้าเราจะพูดความจริงดุริยศิลป์เราก็อย่างเล็กนิดเดียวครับเราเล็กนิดเดียวถ้าจะตั้งสมาคมผมมีความรู้สึกว่าสมาคมจะใหญ่กว่าดุริยศิลป์อยากจะเห็นดุริยศิลป์ใหญ่กว่านี้ครับแล้วสมาคมจะเป็นดิ่งหนึ่งของการทำงานในส่วนของศิลป์เก่าแต่ถ้าพูดถึงขนาดนี้ความเป็นชมรมนะผมคิดว่าน่าจะเหมาะสมเพียงแต่เราจะทำอย่างไรให้ชมรมนั้นมันแอคชั่นได้ให้มันขับเคลื่อนได้แล้วก็จะมีประโยชน์ต่อดุริยศิลป์มันมีตัวชี้วัดอย่างหนึ่งนะครับในการที่เราจะประกาศคุณภาพคือว่าศิษย์เก่าบรรดาศิษย์เก่านะครับจะเป็นสเต็กโฮเดอร์ของดุริยศิลป์ในการที่จะขับเคลื่อนให้ดุริยศิลป์ก้าวหน้าต่อไปทุกปีจะมีการรายงานว่าเราได้ฟังแข่งกับศิษย์เก่าศิษย์เก่าช่วยเหลือเราอะไรบ้างมีกิจกรรมร่วมมือกันอะไรบ้างแต่ทุกวันนี้มันก็ไม่มีเป็นรูปเป็นร่างเคยมีครั้งเดียวนะครับที่เราเคยพูดถึงเรื่องชมรมศิษย์เก่านะครับก่อนหน้านั้นคือเราตั้งให้ครูแดงเป็นตัวแทนเป็นผู้ประสานงานของดุริยศิลป์ในการที่จะติดต่อกับศิษย์เก่าแต่ก็เพียงแต่ตั้งชื่อครูแดงขึ้นมาแต่ก็ไม่เวิร์กครูแดงก็อาจจะติดต่อกับศิษย์เฉพาะที่ครูแดงรู้จักมันก็ไม่ก้าวมันก็ไม่ว่าเมื่อครูเอเข้ามากรรมการบริหารก็ตั้งให้ครูเอเป็นผู้ประสานงานศิษย์เก่ามันก็ไม่มีอะไรมากนอกจากมีอะไรขึ้นเว็บนิดๆหน่อยๆเท่านั้นใช่ไหมครับแล้วก็จะเห็นมีนกนะครับมีนกสำเภามีปุ้มทั้งนั้นครับที่เวียนไปเวียนมาเห็นว่าเขามีความตั้งใจที่อยากจะทำให้มันบิ๊กเกอร์ใหญ่ขึ้นแล้วก็พูดถึงสมาคมแต่เมื่อเราคุยกันแล้วเนี่ยผมมีความคิดว่าสมาคมมันยังยากที่เราจะตั้งให้เป็นรูปของหน้าแต่ถ้าเราทำชมรมให้แข็งแรงนะครับแล้วก็ผมอยากจะเห็นความร่วมมือจากดุริยศิลป์ด้วยต้องขอโทษศิษย์รุ่นปัจจุบันนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงศิษย์เก่าก็เป็นศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันเขาก็มีองค์กรของเขาแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราจะบอกว่าชมรมศิษย์ดุริยศิลป์ผมอาจจะไม่มาเป็นเด็กเพราะผมหมดวาระของการเป็นนักศึกษาไปแล้วผมอยากจะเข้ามาร่วมในฐานะที่ผมเป็นศิษย์เก่าจริงๆครับหรือจะมาทำงานร่วมกับวิทยาลัยดุริยศิลป์มาทำงานร่วมกับสโมสรนักศึกษาก็โอเคครับแต่ผมจะไม่เป็นศิษย์ดุริยศิลป์เพราะผมเป็นศิษย์เก่าอ๋อครับ
ต่อันนั้นคือความเห็นส่วนตัวนะครับเพราะนั้นผมกลับว่าดีอยู่ที่เราเมานี้แม้ว่าผมจะน้อยแต่เราจะพูดได้เลยครับจะปรึกษากันได้เป็นเบรนสตอร์มหรือเราเคเบิลที่สามารถแชร์กันได้อย่างเต็มที่ก็คือว่าเราทำชมรมให้แข็งแรงก่อนใหม่ครับขอบคุณอาจารย์พัฒนานะครับคุณทศศรีนี่นะครับก็มีความคิดอย่างเดียวกับอาจารย์ประดาเพราะว่าสมาคมศิษย์เก่าเนี่ยทำโดยหน้าที่ของสมาคมศิษย์เก่าแล้วมันหนักมากว่าอย่างเช่นสมาคมเขาใช้ว่านักเรียนเก่าดาราใช่ไหมครับเขามีหน้าที่ที่จะหาเงินเพื่อที่จะให้ทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนต้องการอะไรอันนี้ต้องหาให้แต่ทีนี้เราอย่างเงี้ยเราก็โอ้ให้มันมีฐานะขนาดนั้นอ่ะก็อย่างเช่นสมาคมของนักเรียนเก่าดารานะเจ้าของคนนักแสดงอย่างเงี้ยเจ้าของภาคใหม่อ่ะในระดับภาคเหนืออันนั้นโอเคเขามีเงินเขามีเวลาแต่เขาก็มีเขาจะประชุมกันทุกเดือนทุกเดือนเลยเขาก็จะมีวางแผนของเขาว่าปีนี้จะทำอะไรปีนี้จะหาเงินยังไงเป้าแม้คนนี้จะให้ใครอย่างเช่นเรื่องดนตรีใช่ไหมครับอย่างเช่นโรงเรียนจะส่งคณะนักร้องไปประกวดโรงเรียนมีงบให้หน่อยสมาคมเนี่ยต้องสนับสนุนแล้วคือหมายความว่าเราต้องหาการก็ประมาณเพื่อที่จะช่วยสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนนั่นเองทีนี้สมาคมศิษย์เก่าหรือศิษย์นี้มันถ้าสมมติเราตั้งได้ครับแล้วหรือศิษย์ล่ะหรือศิษย์มีความเข้มแข็งหรือว่าต้องการเราหรือเปล่าครับไม่เห็นคณบดีไม่เห็นอาจารย์ที่สอนไม่เห็นเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นว่าเขาต้องการเราหรือเปล่าโอเคเรามีจิตสำนึกในการที่จะตอบแทนคุณคุณของทีมที่เราเรียนมาแต่จริงๆแล้วเขาต้องการเราหรือเปล่านะเราทุกคนมีใจที่จะช่วยเราได้แต่มองข้างนอกว่าโอ้ตายละโอ้ตายละหรือสิ่งเดียวที่เป็นอะไรไปนะนักศึกษามีปัญหาอาจารย์ที่ปรึกษาไม่อยู่สักคนอะมาสอนในเวลาอย่าให้พูดมากมาให้เห็นในเวลาสอนมาช้าอีกมาสายอีกนะคะไปมาก็อีกแก๊ปดีไหมครับอีกแก๊ปอีกอีกดีไหมครับจากต่างประเทศอันดีไหมครับอันดีครับเชิญที่นี่ดีครับก็ขอเสริมนิดนึงครับก็คือก่อนที่จะตั้งเป็นชมรมหรือสมาคมอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยซีเรียสหรอกว่าจะต้องใช้เงินหรืออะไรมากมายก็อยากจะช่วยอยู่แต่ว่าที่ผมอยากจะขอต่อก็คือเรียนเชิญมาให้หมดก่อนดีกว่าก็สิทธิ์เก่าหรือว่าอะไรก็ตามที่จบไปแล้วไงครับหรือไม่จบก็ตามย้ายที่เรียนหรืออะไรก็ช่างอย่างรุ่นผมเนี่ยรุ่น45มี6 22คนทางรุ่นมีแค่20ถึง24เนาะ24ได้อยู่ในเชียงใหม่ซะเกินครึ่งแต่ผมมาสอนอะไรเงี้ยครับรุ่นก่อนหน้านี้รุ่น44-56อะไรก็ตามแต่ก็คือผมอยากเห็นความร่วมมือของศิษย์เก่าก่อนว่าเรามารวมตรงนี้อย่างน้อยๆเอาให้มันได้สัก20-30คนเนี่ยครับมันจะดูดีกว่านี้นี้ผมว่าฝากไว้เนาะว่ามาถึงวันนี้ผมจะต้องเห็นศิษย์เก่ารุ่นพี่เพื่อนรุ่นน้องในห้องนี้เยอะมากเพราะว่าผมก็ปีนึงกลับมาครั้งนึงอันนี้พอดีแจ็คพอตว่ากลับมาปุ๊บมีงานที่พอดีก็โอเคก็เลยล็อกตารางว่าวันนี้ขอมาที่นี่แต่มาถึงปุ๊บมีแค่นิดมันก็เลยแบบชุมโรงหรือสมาคมไม่มันจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีความร่วมมือของเราเองก่อนนะครับก็ได้รับฟังจากพี่น้องของเรานะพี่น้องพี่จักรจันทร์ใช่ไหมเชิญครับเชิญแชร์กันได้ครับแล้วเดี๋ยวเราครับ
ก็ขอเสริมกับผมเพิ่งจบไปนะครับเพิ่งจบใหม่ไปเมื่อปีที่แล้วนะครับคือถ้ามองถึงการเนี่ยที่พี่เขาบอกว่าการคีปคอนแทคของระหว่างกันเองในสาขานะครับอย่างผมเมื่อก่อนผมเคยเรียนที่กรุงเทพนะครับแล้วก็การคีปคอนแทคของเขาที่ผมเคยทำงานกลุ่มละครที่เทพกรุงเทพครับแล้วเขาก็มีการคีปคอนแทคอย่างดีมากคือจนวันนี้ผมออกจากที่นั่นประมาณ7ปีแล้วเขายังโทรมาตามผมเพื่อจะกลับไปหากลุ่มละครเนี่ยครับซึ่งเขายังเก็บเบอร์ไว้ยังมีอะไรไว้เพราะว่าผมมองว่าเขาทำรุ่นต่อรุ่นนะครับคือโอเคเราไม่มีเบอร์รุ่นหลักๆที่จบไปนานแล้วหรือรวมกันแล้วแต่ว่าเราสามารถเริ่มจากรุ่นที่เพิ่งจะจบไปปี2ปีเทิร์นไปก่อนได้ครับเราค่อยๆตามจากระยะใกล้แล้วเราต้องมองว่าคือเขาทำเป็นเล็กๆไงเขาไม่ได้เป็นสมาคมศิษย์เก่าแต่ว่าเขาเป็นชมรมการแสดงของที่มองเทพแล้วเขาเล็กแต่ว่าเขาเข้มแข็งด้านระบบการจัดการมากครับแล้วเขาสามารถตามคนได้10รุ่นขึ้นไป20รุ่นขึ้นไปเขาตามได้ผมจบไปแล้วประมาณเนี่ย7-8รุ่นก็ยังตามมาได้แล้วผมมองว่าต้องมองจากจุดที่ว่าแน่นอนคนที่เราตามมาได้อย่างพี่เนี่ยครับคนแต่ละรุ่นมันจะมีกลุ่มของเขาครับแล้วเราต้องไปเจาะกลุ่มของเขาแต่ละรุ่นเราต้องมองอย่างนั้นเลยนะครับไม่งั้นถ้าไม่มองแต่ละกลุ่มอย่างรุ่นผมรุ่นเดียวกับเพียวนะครับอย่างคนที่เขาจะเป็นคนเชิดหน้าชูตาในกลุ่มก็จะเป็นพวกเพียวอะไรเราต้องไปเจาะคนที่ให้เขาสร้างกลุ่มเข้มแข็งอย่างรุ่นพี่มิ้นทำไมเราไม่เชิญพี่มิ้นเข้ามาเป็นร่วมขบวนการศิษย์เก่าที่จบไปที่อยู่กับคาเดล่าผมจะไม่ได้เชิญอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเชิญคนที่เขามีความเข้มแข็งในรุ่นแต่รุ่นมาดึงมาไม่ได้ก่อนถ้าเราสมมติเราไม่สามารถติดต่อได้กับวงกว้างนะครับคือเราไม่สามารถเราจะไปเริ่มจากตรงไหนเราเริ่มจากรุ่นแต่ละรุ่นที่เขาเข้มแข็งแต่ละคนคือเหมือนมีแม่เหล็กอยู่ใช่ครับเราต้องดึงแม่เหล็กเพราะจริงๆแล้วพวกนี้มันต้องวางแผนตั้งแต่สมมติว่าเราอยากทำโซนสิบเก่าขึ้นมาเราต้องวางแผนย้อนไปสัก4 ปีผมมองเนี้ยครับคือว่าเราจะตั้งปีนี้ไม่ได้เราต้องตั้งอีก4 ปีข้างหน้าแต่ว่าเราต้องเริ่มจากปีนี้คือเราต้องเริ่มร่างฐานจากวางที่ว่ารุ่นปีหนึ่งเข้ามาเราต้องคีปคอนแทคไปเลยแล้วก็ปีสองขึ้นมาปีสามเป็นบางคนถวดไปพวกนี้เขาจบไปปุ๊บเราก็จะมีกำลังตั้งแต่ที่เราสร้างมาตั้งแต่เขาอยู่ปีหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยเพื่อเตรียมพร้อมว่าเขาจบไปเขาจะสามารถคีปคอนแทคกับเราได้อย่างเงี้ยฮะนี่คือเรื่องคอนแทคที่ผมว่าถ้าเราเริ่มอย่างนี้มันต้องทำน่าจะในรูปแบบนี้มากกว่าที่เพราะเราไม่ได้เข้มแข็งมาเหมือนมหาลัยอื่นๆที่มีชมรมศิษย์เก่ามีคนอยากมาช่วยมากแล้วเขารักรักคณะมากแต่ว่าที่นี่คนรักคณะเยอะแต่เราไม่กระจายครับเราตามตัวยากเราต้องถึงแม่เหล็กอ่ะคนแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมอยากสอบถามคือเรื่องของจุดยืนของชมรมศิษย์เก่าวิทยาศิลป์นะครับจุดยืนนี้นอกจากอาจจะตั้งขึ้นมาแล้วอยู่รวบรวมคอนแทคเก่าๆให้มาอยู่ด้วยกันแล้วจะช่วยเหลือนักศึกษาแล้วมีมุมไหนอีกครับที่แบบว่าเฮ้ยเราทำขึ้นมาแล้วนักศึกษามีปัญหาเรื่องเครื่องดนตรีหรือเราสามารถไปช่วยเหลือได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเป็นอีกมุมนึงที่ผมยังไม่ทราบครับครับนกน่าจะตอบได้ครับคำถามนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะทุกๆความเห็นนะตั้งแต่อาจารย์ธรดาอาจารย์แอ๊กนะแล้วก็อาจารย์รถศรีคุณฤทธิ์แล้วก็จักรจันทร์นะฮะก็เป็นข้อแนะนำที่ต้องกลับไปคิดต้องกลับไปแต่งจองแล้วก็ปรับประยุกต์นะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการทำชมรมให้เข้มแข็งก่อนนะที่ผมก็เห็นด้วยเพราะว่าก็แค่การประชาสัมพันธ์อย่างเดียวไปมันอาจจะยังวัดไม่ได้นะฮะมันถึงเราก็ถึงได้เห็นว่ามีอยู่แค่นี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามีแค่นี้เนี่ยมันจะไปสร้างสมาคมให้มันแข็งแกร่งมันคงยากขึ้นครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคิดกลับมาคิดนะซึ่งผมต้องขอขอบคุณมากแล้วก็ส่วนที่คุณจักรจันทร์ถามเมื่อกี้นะฮะคือถ้าเป็นส่วนของนักศึกษาปัจจุบันเนี่ยมันน่าจะคนที่ควรจะดูแลนักศึกษาปัจจุบันจะต้องเป็นสถาบันก่อนถูกไหมฮะแต่ที่เราจะพูดถึงคือส่วนหนึ่งถ้าสมมติไม่ว่าจะเป็นชมรมย้อนกลับไปที่ชมรมนะถ้าชมรมจะทำอะไรเนี่ยมันจะมีอยู่สองฝั่งก็คือฝั่งสถาบันที่ตัวเองรักกับฝั่งคนที่จบไปแล้วถูกไหมต้องแยกเป็นสองกลุ่มว่าอันนี้เราทำเพื่อสิ่งเก่าอันนี้เราทำเพื่อสถาบันนะแต่ส่วนถ้าเป็นนักศึกษาปัจจุบันเนี่ยผมอยากจะให้สถาบันเป็นผู้ดูแลเขาก่อนดีกว่า
แต่ถ้าสมมติเรามีกำลังเหลือพอเรามีเงินทุนที่มากพอเราอยากจะเริ่มให้ทุนให้อะไรที่เกี่ยวกับเครื่องดนตรีก็ค่อยว่ากันแต่ก็เห็นด้วยนะที่ว่าจะต้องดึงแม่เหล็กของแต่ละรุ่นไว้ก่อนอันนี้เห็นด้วยกับคุณแจ็คว่าต่อไปในฐานะที่ผมก็รับผิดชอบเรื่องประชาสัมพันธ์ตัวผมจะติดคอนแทคกับคนที่เป็นประธานรุ่นที่เคยคิดไว้ก็คือเราน่าจะเรียกประชุมหรือเชิญประธานรุ่นของแต่ละรุ่นมาประชุมกันก่อนดีไหมเพื่อจะหาวิธีการหาแนวทางที่เขาจะช่วยกระจายข่าวสารไปได้อันนี้เคยคิดเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ทำก็ขอบคุณในประเด็นนี้ที่น่าสนใจนะที่ครูแอนพูดถึงเรื่องว่าน่าจะเป็นชมรมศิษย์เก่ามากกว่าเป็นชมรมศิษย์เฉยๆนะก็มีมุมที่ถ้าเราพูดถึงศิษย์เก่าก็มันก็น่าจะใช้คำว่าศิษย์เก่าเหมือนกันแต่ตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากผมทำงานคนเดียวทำยังไงผมจะได้รับความร่วมมือทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าผมก็เลยคิดถึงคำนี้เฉยๆนะแต่ถ้าสมมติว่าทีมงานนะฮะทีมงานกรรมการที่บริหารชมรมเนี่ยคิดว่าเราโฟกัสไปที่ศิษย์เก่าอย่างเดียวดีไหมก็เราไม่พิจารณาว่านั่นเป็นชมรมศิษย์เก่าหรือศิษย์แล้วเราก็ทำกิจกรรมที่มันค่อยๆเสริมสร้างชมรมให้แข็งแรงขึ้นอย่างเช่นกิจกรรมหารายได้นะกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ที่คอนแทคแบบที่คุณจางบอกว่าจะสื่อสารได้หมดทุกรุ่นไหมถ้าสมมติวันใดวันหนึ่งอีกสักปีสองปีข้างหน้าชมรมศิษย์เก่าหรือเยี่ยมศิษย์จะเสวนาอีกครั้งหนึ่งมันน่าจะล้นห้องหรือเต็มห้องอย่างนี้มันพิสูจน์ได้ว่าอยู่เป็นสมาคมได้มีเงินทุนมากพอแล้วใช่ไหมทำได้ไหมนะฮะอันนี้ผมขอนำไปปรึกษากับทางกรรมการบริหารด้วยกันอีกครั้งนึงนะครับมีท่านใดจะช่วยเสริมจากฝั่งทางไหมที่ศิลปากรมีไหมครับที่พี่หนุ่มเขาหมายถึงว่าสมาคมศิลป์เก่าของเรียงภาษาที่ท่านแนะนำหมายถึงว่าในรูปแบบนี้ครับมีหมายถึงว่าแชร์องค์กรที่มีลักษณะแบบเดียวกับเราครับในฐานะที่พี่หนุ่มในคณะดนตรียังไม่มีจริงๆแต่ว่าในส่วนตัวมหาลัยใหญ่ๆก็มีอยู่แล้วใช่ครับแล้วที่นู่นเขามีวิธีติดต่อหรือติดตามนักศึกษาหรือศิษย์เก่ามากน้อยนะก็น้อยดูเหมือนคนดนตรีจะนิสัยคล้ายๆกันคือลดละความสนใจซึ่งกันและกันไปทำอะไรก็ทำเธออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาถึงก็ทำให้เหงาวะอย่างเงี้ยนะผมไม่รู้จักใครเลยเพราะบางทีอาจจะบอกว่าไม่สนใจไม่ได้เพราะบางทีอย่างเนี้ยที่ส่วนตัวนะคือ Facebook มันก็ออนไลน์กันหมดซึ่งผมก็ขึ้นนะสเตตัสในส่วนของผมก็มากกว่า100คนต้องเห็นนะที่เป็นศิษย์เก่าแต่ก็อย่างที่นกว่ามันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการที่ศิลปินอาร์ติสต์มาอยู่รวมกันหลายๆคนผมว่าอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่รู้แต่ว่าถ้าปาร์ตี้สังสรรค์เต็มแล้วเขาก็จะมีกลุ่มย่อยของเขาอย่างที่ว่าครับในกลุ่มแล้วก็เห็นหมดนะทุกคนก็เป็นเพื่อนผมหมดแล้วสมมติจะมารวมกันจริงๆแล้วมันก็จะมีความหมั่นไส้กันอยู่บ้างเป็นธรรมดาของมนุษย์แต่รวมกันทำความดีแล้วเราเอาอะไรมาเป็นแกนกลางบางอย่างก็น่าจะรวมกันได้แล้วก็ติดต่อไปหัวโจกของแต่ละกลุ่มก็แสดงว่าถ้าเราเริ่มหมายถึงว่าในอนาคตถ้าสมาคมนี้จะเกิดขึ้นน่าจะเป็นชุมนุมก่อนหมายถึงว่าเรารวมกันอีกครั้งแต่ว่าครั้งเนี้ยเรามีเป้าหมายว่าเราจะรวมกันให้เป็นกลุ่มมากขึ้นใช้เทคโนโลยีใช้คอนเนคชั่นใช้อะไรต่างๆกันนานที่มันสบายกว่าเมื่อก่อนในการที่จะรวบรวมพวกเราอย่างเงี้ยหรือเปล่าก็ใช่ต้องแบบนั้นด้วยแล้วก็เราก็อย่าลืมบอกนักศึกษาปัจจุบันด้วยเพราะว่าวันหนึ่งไม่เกิน3ปีคุณต้องเป็นศิษย์เก่าทุกคนครับคุณจะต้องสัมผัสความรู้สึกแบบนี้ว่ากลับมาแล้วไม่มีใครรู้จักใครเลยนะแล้วก็คุณจะเป็นหมดคุณแค่มีเวลาเป็นศิษย์ปัจจุบันไม่กี่ปีต่อจากนั้นคุณจะเป็นศิษย์เก่าไปอีกจนกว่าจะตายนะอีกหลายปีเลยดังนั้นมันจะช่วยมากญาติเมื่อกี้ลืมเรื่องคำถามของคือได้ที่คุณนนท์ศรีพูดที่บอกว่าแล้ววิทยาลัยเขาต้องการเราหรือเปล่า
นะผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าใช่ที่เราจะต้องแบ่งคือส่วนของวิไลกับส่วนของสิทธิ์เก่าผมเชื่อว่าสิทธิ์เก่าเนี่ยน่าจะมีความรู้สึกเหมือนกันก็คืออยากให้บรรยากาศเก่ามาเจอกันมารวมกันมีกิจกรรมร่วมกันหรือบางคนเนี่ยคือเขาไปประกอบอาชีพแล้วบางทีเราไม่รู้ว่าเขาต้องการคอนเนคชั่นต้องการความช่วยเหลือทางด้านดนตรีหรือเปล่าถูกไหมครับดังนั้นสิ่งเก่าเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเรารวมกันได้จริงนะฮะมันจะเกิดความหลากหลายการบริการทางด้านอาชีพการบริการทางด้านสื่อสารทางด้านอาชีพเนี่ยผมว่ามันต้องเกิดนะสิ่งเก่าที่จบไปอยากได้น้องๆที่ฝีมือดีๆไปช่วยน้องๆอยากเข้าวงการเนี่ยเขาต้องการแต่มันไม่มีคอนเนคชั่นกันทางด้านกลุ่มของสิทธิ์เก่าเนี่ยโอเคผมว่าถ้าเราลงกันติดเราคุยกันพี่น้องกันรู้เรื่องมันเกิดประโยชน์กับสิทธิ์เก่าแน่แต่ทางสถาบันเนี่ยถามว่าเขาต้องการเราหรือเปล่าซึ่งผมก็คิดว่าทางมหาลัยต้องการให้สิทธิ์เก่าเป็นสเต็กโฮเดอร์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะมีการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันอยู่ด้วยเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่เป็นรูปธรรมหรือทางเราก็ยังไม่แข็งแรงพอที่วิทยาลัยอ่ะบอกว่าเออก็ไม่อยากไปพึ่งเขาอ่ะเพราะเขายังไม่สักค่อยแข็งแรงไงก็เลยอาจจะเลยไม่มีการตอบสนองเท่าไหร่นะอันนี้ผมว่าเป็นอย่างนี้นะแต่เมื่อกี้ยกก่อนใช่ไหมจะแอคกันครับเอาอย่างนี้เลยครับแม้เราจะมาน้อยเพื่อให้มันเป็นรูปธรรมนะครับที่หนึ่งก็คือผมอยากจะให้นกช่วยแจ้งให้เราทราบครับว่าทีมงานอยู่ได้มีใครมั่งที่มีทีมงานที่แอคทีฟอยู่ตอนนี้นะครับรับความเห็นหรือแอคชั่นนะครับอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือว่าขอให้เข้ามาพบผู้บริหารของดุริยศิลป์เลยตอนนี้มีกูจังคนเดียวซึ่งกูจังตัดสินใจอะไรคงไม่ได้ทีนี้ผู้บริหารของเราตอนนี้ก็มีอาจารย์สันชัยมีกูจังมีอาจารย์แอนเนตอาจารย์ที่นี่ด้วยครับผมมาครับมีครูบอยมีครูแป้งมีอาจารย์โอมที่เป็นผู้บริหารลองนับเวลาผู้บริหารคุยกันสิคิดว่าถ้าเราจะตั้งชมรมสิทธิ์เก่าให้เป็นรูปธรรมคุณจะเอาด้วยไหมแล้วจะเสนอตบใครในฐานะตัวแทนของบริษัทมาเป็นผู้ประสานงานมาเป็นกรรมการมาเป็นทีมงานของเราแล้วมันจะได้เป็นคุณศึกษาเพื่อที่จะทำงานให้มันเป็นรูปธรรมดีไหมครับแล้วก็อีกอันหนึ่งครับถ้าเราเป็นชมรมศิษย์เก่าแล้วนะครับผมอยากจะให้ทำความเข้าใจกับศิษย์ทุกคนตอนนี้ผมเห็นว่ามีอะไรที่ขึ้นหน้าเว็บครับชมรมคนแรกหรือศิษย์แต่ผมอ่านสิ่งที่เขาโพสต์ขึ้นไปนั้นมันเป็นชมรมคนเปลี่ยนหรือศิษย์มีแต่เรื่องไม่ดีไม่งามครับมันทำให้เห็นว่าก็อะไรคือชมรมดุริศิลป์อะไรชมรมศิษย์เก่าดุริศิลป์อะไรคือชมรมคนรักดุริศิลป์ขอให้เป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวผ่านทางชมรมศิษย์เก่าดุริศิลป์ครับคุณอาชีครับแต่พูดแอดก็คือว่าตอนนี้เราอยู่สายกลางเขาจะรักเขาจะเกลียดก็เป็นเรื่องของเขาเราอยู่สายกลางเพราะเราเป็นศิษย์เก่าตอนนี้ก็เลยบอกให้กำลังใจคณะกรรมการที่เกาะกลุ่มเนี่ยอยากให้ประชุมทุกเดือนดูความก้าวหน้าดูความก้าวหน้าแล้วสิ่งอัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นเองนะคะเมื่อกี้คิดว่าถ้าเราไม่ว่าเราจะไปเป็นสมาคมหรือว่าเป็นชมรมเนี่ยเราก็มีวิธีการที่จะหาเงินเข้าชมรมหรือสมาคมอ่ะถ้าผมว่ามหาวิทยาลัยหรือว่าวิทยาลัยเนี่ยเขาเล่นด้วยใช่ไหมแล้วก็ตั้งคณะของเราใช่ไหมมหาวิทยาลัยนี่เขาจะให้ห้องเราไหมในการที่เป็นออฟฟิศที่นี่เป็นเหมือนศูนย์กลางเป็นเหมือนศูนย์กลางเมื่อสิทธิ์เก่ากลับมาถึงแม้ไม่เจอกันแต่เราก็ยังมีออฟฟิศสิทธิ์เก่ามีออฟฟิศที่นี่มีร้านค้าที่นี่แล้วก็คือเราก็ต้องหาทางเพื่อที่จะคือวิธีนี้มันทำให้เราผูกพันกันอ่ะอย่างเช่นโรงเรียนดาราเมื่อก่อนเขาก็มีเบเกอรี่ของสมาคมนักเรียนเก่าแต่ทีนี้ไม่เอาละเพราะว่าเขาไปทำอย่างอื่นดีกว่าแต่ทุกคนทุกวันนี้เขาก็รู้ว่าร้านนี้สมาคม
นักเรียนเก่าเป็นคนสร้างให้โรงเรียนเมื่อเขาแข็งแรงแล้วเขาก็มอบให้โรงเรียนไปต่อให้เขาจะอยู่ยังไงแต่ทุกคนรู้ว่านี่คือห้องนักเรียนเก่าใช่ไหมเราก็เลยบอกว่าถ้าสมมติว่าเราจะเป็นชมรมหรือว่าเป็นสมาคมนะเรามีออฟฟิศที่นี่เรามีอะไรก็ได้ที่เป็นที่พึ่งของเขาอะถ้าเป็นที่พึ่งของนักเรียนนักศึกษาเป็นที่พึ่งของอาจารย์เมื่อเขาต้องการเราก็มีสิ่งนั้นให้เขาแต่ไม่ใช่เป็นการแข่ง